โตเกียวมารีกล็อก26โดยตัวนี้นะครับเป็นปืนสั้นขนาดซับคอมแพกโดยตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเป็นงานของประเทศญี่ปุ่นโดยข้อดีของรุ่นนี้นะครับก็คือมีอะไหล่อัปเกรดรับรองเยอะถ้าหากปืนมีชิ้นส่วนไหนเสียก็สามารถเปลี่ยนได้ทันทีและการยิงดีตั้งแต่แกะออกมาจากกล่องโดยข้อเสียของรุ่นนี้นะครับก็คือหากผู้ใช้มีขนาดมือที่ใหญ่ก็อาจจะถือลำบากหน่อยและด้วยความที่ว่ารุ่นนี้มีขนาดที่เล็กทำให้ท่อสั้นลงไปด้วยอาจจะเจอปัญหาเวลายิงเป้าหมายในระยะเกิน30 เมตรขึ้นไปได้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ